ก็จะเหลือที่เป็นมัดมัดกี่มัดสามมัดแปะน้อยสามปากใหญ่แปะน้อยเท่าไหร่เนี่ยมี4มัดหรือ40เนี่ยนะแก้ออกมามัดหนึ่งทำการกระจายจากหลัก10เป็นหลักหน่วยแก้ออกมา1มัดอ้าวก็จะเหลือที่เป็นมัดมัดกี่มัดสามมัดสามมัดก็คือกี่1010นับพร้อมกัน20 30เก่งมากนักเรียนนะคะ40กระจายไปให้หลักหน่วยก็คือ5เสีย10ก็จะเหลือ30เห็นไหมคะเหลือ30แล้วนะที่กระจายไปให้หลักหน่วยเสีย10นะคะ10เท่ากับกี่หน่วยมัด1มีกี่อันมัด1มีกี่เท่าไหร่เดี๋ยวลองมานับดูที่นี่มัดนี้นะมัดนี้นะคะลูกลองมานับดูซิว่ามีกี่อันมีกี่หน่วยอ่ะนับพร้อมกันเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นี่แหละจ้าหนูมัดนี้นี่แหละเมื่อทำการกระจายจากหลัก10ไปหลักหน่วยหรือแก้มัดออกมามัด1ก็จะเหลือ10 1 10เท่ากับ10หน่วยมัด1มี10อันนะเดิมมีอยู่เท่าไหร่45เดิมมีอยู่เท่าไหร่30เดิมตรงนี้มีอยู่กี่อัน5ทิ้งไปเลยหรือเปล่าต้องทำไมด้วยนำไปรวมไปด้วยบวกด้วยใช่ไหมคะลูกเพราะฉะนั้น10บวก5ตรงนี้ก็คือของเดิมละ10บวก5ก็เป็นเท่าไหร่อ้าวเก่งมากใช่ไหมลูกนะกระจายแล้วต้องเท่าเดิมนะไม่ใช่กระจายแล้วซ้ายขวานับแล้วไม่เท่าเดิมได้ไหมไม่ได้ต้องเท่าเดิมใช่หรือเปล่านะต้องเท่าเดิมตรงนี้งงเปล่างงไหมอยากเข้าใจดียิ่งขึ้นไหมต้องทำอะไรดีมาทำแบบฝึกต่อพอจะเข้าใจไหมลูกเดี๋ยวทวนอีกใหม่ทีนึง40กระจายไปให้หลักหน่วยก็คือ5เสีย10ก็จะเหลือ30นักเรียนดูจากภาพประกอบนะคะเมื่อกี้ครูอธิบายแล้วที่กระจายไปให้หลักหน่วยเสีย10นะไปบวกกับอีก5ก็จะได้เท่ากับ15ซ้ายขวาเมื่อทำการกระจายแล้วต้องเท่ากันนะคะนักเรียนนะคะสรุปว่า40บวก5เท่ากับ30บวก15ใช่ไหมคะเหมือนกับบางทีอังวลาเนี่ยเพื่อนมาแลกเงินเราอย่างเงี้ยใช่ไหมอ้าวเราให้เพื่อนไป10บาทเพื่อนให้เราอ้าวก็ต้องเท่ากันเพื่อนกลับมาเราให้เขาไปใช่เปล่าจะให้มากกว่าเดิมน้อยกว่าของเขาได้ไหมไม่ได้ต้องเท่ากันสิไม่งั้นขาดทุนหรือได้กำไรไปก็ไม่ดีอีกใช่ไหมมาดูต่อจ้ะมาดูแบบฝึกนะคะนักเรียนจงเติมตัวเลขแสดงจำนวนลงในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องข้อ1จุดพร้อมกันว่าไงข้อที่1 20 พร้อมกันเลยค่ะนักเรียนชายด้วย20 บวกจำนวนอะไรเอ่ยต่อไปข้อ1มี2บรรทัดนะต่อไปค่ะ20บวก6เท่ากับ10บวกเท่ากับจำนวนอะไรนะพอจะได้ไหมคะได้ค่ะ10บวกอะไรได้20ค่ะ10บวกอะไรได้20หาคำตอบเลยค่ะนักเรียนกระจายจากหลัก10ไปหลักหน่วยเพราะฉะนั้นจำง่ายๆว่ากระจายไปซะ10ตัวหน้าลดไป10แต่ไปเพิ่มตัวหลังอีก10ลด10เพิ่ม10งงไหมจำง่ายๆเลยลด10เพิ่ม1020บวก0เท่ากับ10บวกอะไร20กระจายไปให้หลักหน่วยซะ10ก็จะเหลือ10 10บวก0ได้เท่าไหร่ก็ได้10เพราะฉะนั้นในช่องสี่เหลี่ยมบรรทัดแรกก็คือ10ต่อไปบรรทัดที่2 20 บวก 6มีอยู่2มัดกับอีก6หน่วย
ีก6อันเอาแก้ออกมา1มัดก็จะเหลืออยู่มัดหนึ่งหรือเท่ากับ10ที่แก้ออกมามัดหนึ่งมีกี่อัน10อันไปบวกกับอีก6ก็เป็น10เท่าไหร่10 6งงไหมคะเอาลงมือทำเลยค่ะข้อที่1ค่ะข้อที่1 20บวก0นะทำลงไปในสมุดค่ะลูกเสร็จหนึ่งข้อก็อย่าลืมขีดเส้นใต้ด้วยบวก0เท่ากับ10บวกอะไรคะกระจายไป10 10บวก0ได้เท่าไหร่อ้าว10ก็นํา10ไปเติมในช่องแรกเลยสี่เหลี่ยมช่องแรก20บวก6เท่ากับ10อ้าวกระจายไป1 10 10บวก6ได้เท่าไหร่16ค่ะนะคะลดตัวหน้าไป10ไปเพิ่มหลังซะ10นะลดหน้า10บวกหลังเพิ่มหลัง10อย่างนั้นจําง่ายๆอย่างนั้นค่ะแก้ออกมาสักมัดหนึ่งอะนะที่เป็นมัดๆก็จะเหลืออยู่มัดเดียวที่แก้ออกไปมัดหนึ่งอะมีเท่าไหร่ล่ะมี10อันใช่ไหม10บวก0ได้เท่าไหร่มาทัดแรกแล้วก็มาดูมาทัดที่2แก้ออกไปมัดหนึ่งมัดหนึ่งมี10อันบวกอีก6เป็นเท่าไหร่เป็น10เท่าไหร่16ก็เติมลงไปต่อไปนะคะข้อ1คุณครูเขียนบนกระดาษให้แล้วนะคะลูกข้อ2ได้เลยไหมคะไม่ทันยกมือนะค่ะขึ้นเขียนกระดาษให้แล้วนะข้อที่1จะมี2บรรทัดนะคะลูกแล้วก็นับลงมาบรรทัดหนึ่งแล้วก็ขีดเส้นใต้ซะต่อไปข้อ2อ้าวข้อ2อ่านโจทย์ก่อนพร้อมกันเลยพร้อมกันค่ะ30บวก0เท่ากับ20บวกช่อง4เหลี่ยม20บวกอะไรล่ะ30บวก0มีอยู่3มัดนะกระจายไปให้หลักหน่วยซะ1มัดก็เหลือ2มัดหรือ20แก้ออกมามัดหนึ่งมัดหนึ่งมี10อัน10บวก0ได้เท่าไหร่ก็เติมลงไปในช่องสี่เหลี่ยมแรกต่อไปค่ะ30มีอยู่3มัดด้วยกันกับอีก7อันนะคะมัดไม้แก้ออกมา1มัดก็จะเหลือ2มัดหรือ20ที่กระจายออกไปให้หลักหน่วยซะ1 10หรือแก้ออกมามัดนึงนะคะมี10อันใช่มั้ย10ไปบวก7เป็นเท่าไหร่ก็นําไปเติมในช่องสี่เหลี่ยมบรรทัดที่2ไม้บรรทัดขีดนะคะช่องสี่เหลี่ยมเขียนตัวเลขก่อนแล้วค่อยทำสี่เหลี่ยมล้อมรอบอีกทีนึงอีกครั้งหนึ่งนี่นี่ดูข้อสองเขียนข้อ
ที่เติมทำช่องสี่เหลี่ยมลงไปด้วยทำไมไปข้อ2แล้วค่ะลูกเสร็จแล้วตรวจทานด้วยนะเขียนลงไปก่อนนะคะลูกต่อไปค่ะข้อ3สี่สิบบวกศูนย์เท่ากับ30บวกจำนวนอะไรนะคะสี่สิบบวกศูนย์เท่ากับ30เอากระจายหลักสิบไปหลัก